สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาเคกับเขาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องอยากจะพามาทำหมูไข่พะโล้นะคะอันนี้คือขาหมูค่ะพี่น้องที่ยอสมาแทนพวกหมูสามสันหมูอย่างยอสบ่เอานะคะเอาขาหมูแล้วยอก็เคี่ยวใส่กับซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวเคี่ยวทิ้งไว้ประมาณ30กว่านาทีค่ะพี่น้องเหตุผลเพราะว่ามันเหนียวนะคะหาเฮามาเคี่ยวพร้อมกับไข่เลยนะคะพี่น้องมันก็จะไข่เฮาก็สิเคี่ยวโดนเกินไปนะคะเดี๋ยวก็เลยเคี่ยวขาหมูให้เปื่อยก่อนนะคะเดี๋ยวจะพามาผัดนะคะนี่ค่ะไข่หา6ลูก7 8ลูก8ลูกค่ะพี่น้อง8ฟองนะคะเดี๋ยวสวนนับเลขบ่ถือบ่สวนนะคะและอันนี้ก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยป่วยกากอบเชยนะคะที่ยายจะมาทำพะโล้ค่ะนะคะอันนี้หลังจากเคี่ยวแล้วเรียบร้อยค่ะยายจะยกไปตั้งอีกเตานึงค่ะแล้วเราก็จะมาเป็นผัดไข่ก่อนค่ะพี่น้องก่อนอื่นค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยใส่น้ำมันไลน์นะคะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยเครื่องพะโล้ที่เราเตรียมไว้ค่ะนะคะมื้อนี้ยกเห็ดหน่อยยกสิบ่ใส่เครื่องพะโล้ไลน์นะคะส่วนเครื่องพะโล้นี่สามารถปรับได้ที่ถูกปากตัวเองค่ะมากน้อยนะคะแล้วมื้อนี้บ่ใส่ผงพะโล้ด้วยค่ะพี่น้องผัดเครื่องพะโล้ที่หอมค่ะพี่น้องสบายเฮ็ดกับเขาอีหยังคือบ่เป็นกระแสนะคะเพราะว่าย่อมมีเฮ็ดตามใจคนกินนะคะคนที่ทานที่นี่เขาจะกินรสนี้ทําอย่างนี้ค่ะพี่น้องนะคะเฮาสิบ่ได้เฮ็ดแต่ว่าเน้นความดูดีมากปานใดค่ะเวลาผัดผักนี่ก็อาจจะแบบว่าสีเขียวตายหนึ่งออกเหลืองๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าอยู่นี่เขาจะกินจังซั่นบางเมนูนะคะอาจจะดูไม่สวยงามน่ากินแต่ว่าที่นี่เขาชอบแบบนั้นค่ะพี่น้องเฮาก็ได้ต้องเฮ็ดตามใจเพิ่นนะคะแต่ว่าแถมลำพังให้ยอดเห็ดกินเองหรือว่าเห็ดขายรับรองว่าพี่น้องมาซิมไปเลยค่ะสูตรฝากทุกคนแล้วก็ที่สำคัญที่นี่เขาจะไม่กินเผ็ดเลยค่ะพี่น้องเรื่องเผ็ดนี่สังเกตมึงด้วยค่ะสูบข่อยเผ็ดเลยอาหารตาชนิดไทยยอดเห็ดอาหารอีสานนี่ก็จะเป็นอาหารแบบว่าจืดๆเท่านั้นมากินเผ็ดกินเค็มมากินหวานคือเผ็ดเนี่ยแล้วของคนหลังจากนั้นค่ะยังจะใส่ไข่ลงไปก็ใส่ซีอิ๊วดำเราจะใส่ซีอิ๊วดำอีกหน่อยนึงค่ะพี่น้องแน่นเห็นเราได้ปรับกล่องกันค่ะใหญ่มาใส่หม้อนี้เลยค่ะนี่ค่ะเปื่อยแล้วเลยค่ะพี่น้องกระดูกนี่สลุดออกแล้วค่ะกระดูกหมูนะคะพี่น้องเดี๋ยวยอดจะเติมน้ำลงอีกหน่อยนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะกระสุนคอยช้อนฟองนะคะฟองพวกนี้เป็นฟองไขมันค่ะของหมูนะคะพี่น้องเยอะสะสมออกเรื่อยๆค่ะจนกว่ามันจะหมดนะคะเราก็จะใส่ผงปรุงรสลงในนึงค่ะตอนที่เคี่ยวซี่โครงขาหมูนะคะเยอะก็ใส่ผงปรุงรสกับซีอิ๊วขาวไปเลยนะคะพี่น้องแต่ว่าเราต้องการความเข้มข้นค่ะใส่ซีอิ๊วขาวอีกหน่อยนึงแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะขออนุญาตน้ำตาลปี๊บประมาณ2ช้อนนี่นะคะพี่น้องช้อนโต๊ะนะคะถ้าเอิ่นว่า2โต๊ะก็แล้วกันประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลทรายลงไปอีก2ช้อนโต๊ะเป็นยังคือต้องใส่2อย่างนะคะพี่น้องน้ำตาลปี๊บเนี่ยมันจะหวานแบบว่าหวานนุ่นนวลหวานเนี่ยมันจะบ่หวานแหลมคือน้ำตาลทรายนะคะซึ่งน้ำตาลทรายมันจะหวานแหลมหวานโดดเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าจะบ่มีความหอมของกลิ่นแบบกลิ่นน้ำตาลมะพร้าวอะค่ะมันจะบ่มีนะคะหนูย่อก็เลยเลือกที่จะใส่ทั้งสองอย่างแต่ใส่อย่างละนิดละหน่อยหรือว่าอย่างละครึ่งลงไปค่ะหลังจากนั้นค่ะได้ย่อส่วนฟองออกไ
พวกนี้ล่ะค่ะพี่น้องเฮ็ดให้เฮาอ้วนเนี่ยตัวอ้วนเลยค่ะไขมันจากขาหมูค่ะช้อนใจเย็นๆค่ะช้อนไปเรื่อยๆมื้อนี้บ่ใส่ผงคาโหลด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าใส่แล้วมันดําค่ะเพิ่นบ่ชอบนะคะเพิ่นก็เลยบอกว่าบ่ต้องใส่ก็ได้ค่ะนะคะอาหารทุกชนิดที่เฮาเฮ็ดนี่ค่ะพี่น้องสามารถสนับสนุนถึงปากจองอยากกินเมนูไหนถ้าเป็นเมนูที่ตนายกินได้เราก็ทำนะคะพี่น้องนะคะช้อนไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเคี่ยวไฟอ่อนๆไปสักประมาณ 30-40 นาทีนะคะแค่นั้นแหละค่ะพี่น้องก็พร้อมเสิร์ฟใส่จานด้วยเดือดต้นผักชีนะคะพี่น้องหอมๆค่ะแล้วก็ชิมรสเบิ่งนะคะพะโล้ของเราเนี่ยบางคนจะใส่ทั้งขานะคะแต่ยังบ่ใส่ค่ะนี่อันนี้คือทำตามใจปากตัวเองนะคะจะบ่เน้นแบบว่าอันนี้ปานใดนะคะพี่น้องเอาละค่ะได้จักเคี่ยวแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยใส่ซ้ำให้เบิ่งจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องหมูไข่พะโล้ค่ะพี่น้องหมูนี่จะเป็นส่วนขาหมูนะคะที่ย่อซื้อมาหั่นเป็นแว่นค่ะรสชาติเค็มหวานนะคะพี่น้องหอมเครื่องสมุนไพรนะคะป่วยกักอบเชยจริงๆเลยค่ะแล้วมื้อนี้ย่อบ่ใส่ผงพะโล้นะคะพี่น้องน้ําของย่อก็จะใสหน่อยค่ะถ้ามื้อใดย่อใส่ผงพะโล้ลงไปค่ะน้ําจะออกขุ่นๆนะคะขุ่นๆมั่วๆแน่นิดนึงนะคะพี่น้องอุ๊ยเสียงขวดน้ําขอโทษขออภัยหลายพี่น้องอาจจะแบบว่าเห็นแล้วมันสมกชวนกินนะคะเดี๋ยวก็เลยไม่ใส่ใส่แค่ป่วยกักอบเชยกระเทียมรากผักชีพริกไทยค่ะปลากดบางหอมแสบผักขาหมูนี่นะคะพี่น้องจะเคี่ยวก่อนนะคะประมาณ30นาทีค่ะค่อยใส่ไข่แล้วเครื่องพะโล้ลงไปค่ะแล้วเคี่ยวอีก30นาทีค่ะแล้วก็จะได้ขาหมูที่เปื่อยนุ่มนะคะพี่น้องเพราะว่าอยู่หนีผู้เฒ่าเพิ่นกินแบบว่าเปื่อยเลยค่ะพี่น้องอย่าเลยต้องเฮ็ดจังซั่นนะคะแล้วก็ใส่ไข่ไปประมาณ8ฟองค่ะเพื่อจะได้มีไข่กินแก้มกินกับนะคะอันนี้เป็นพะโล้แบบง่ายๆบ่ได้ใส่แบบว่าไม่ได้กินแบบกับคะน้าหรือว่าผักกาดเปรี้ยวแบบเขาขาหมูสันนะคะพี่น้องอันนี้เป็นหมูไข่พะโล้ธรรมดาเนาะค่ะย่อจริงๆย่อก็เคยเห็นหลายเทื่อละค่ะพี่น้องแต่ว่าก็อยากให้เบิ่งอีกเพราะว่าเป็นคลิปเก่าๆพี่น้องอาจจะบ่ได้ย้อนกลับไปเนาะค่ะแต่ของย่อเฮ็ดนี่สูตรนี่แซ่บค่ะหอมค่ะพี่น้องถ้าบางคนเพิ่นก็สิใส่เป็นแบบว่าโอมันตินหรือว่าใบเตยลงไปด้วยนะคะแล้วแต่เราชอบแต่เราจะไม่เน้นพวกนั้นค่ะจะเน้นปรุงสดของเราเองนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมากค่ะมากินข้าวกินน้ำด้วยกันค่ะมาใครเป็นคนละหน่วยค่ะพี่น้องมากินข้าวกับหมูไข่พะโล้ด้วยกันแซ่บๆจ้า